สวัสดีนักเรียนชั้นม.2/2ทุกคนนะคะคาบนี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะขอเนี่ยเช็คชื่อก่อนเลยฟูจิค่ะฟูจิหนึ่งโอเคมาแล้วนะคะปองปอนมาไหมมิ้นเห็นเข้ามาแล้วนะอ๋อเห็นแล้วยกมือแล้วนะคะจอมแจมค่ะมาค่ะไข่มุกค่ะค่ะBM ข้ามไปก่อน C มาค่ะค่ะแพลวมาค่ะค่ะกาต้อนข้ามนิกกี้ข้ามอาชีมาครับอาชีน่ารักขึ้นนะอาชีน่ารักขึ้นตรงที่ว่าปกติอะถ้าเรียนออนไลน์มิ้นไม่ค่อยเจออาชีเลยแต่ว่าตอนนี้มิ้นเห็นอาชีเข้าทุกคาบเลยมิ้นชื่นชมนะดีมากทิมมี่ค่ะเดี๋ยวทิมมี่มิ้นหายอ่ะเล่นไปก่อนนะอาจจะสายอามัดค่ะแกนมีนาก็หายแกนด้าค่ะมาค่ะโอเคน่ารักมากนะคะเนทค่ะพิมมาค่ะโอเคพิมพ์เดี๋ยวเรียนจบแล้วช่วงเย็นนะคะ4โมงประมาณ4โมง10นาทีอะค่ะพิมพ์ทักหามิ้นหน่อยนะลูกเรื่องคุยเรื่องสอบที่พิมพ์ลาไปผ่าตัดอะค่ะข้าวปั้นค่ะมิเชลให้เรานะข้าวปั้นตาต้าค่ะข้ามสัญชัยข้ามไปข้ามนาเนียข้ามมิมี่ข้ามเต้ยค่ะมาค่ะค่ะโมเอ้ยโมมิ้นหายไปไหนปกติโมเขาก็เข้าเรียนบ่อยนะคิวค่ะมาครับโอเคดีมากเลยคิวดีมากที่เข้าเรียนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นขออนุญาตเข้าเนื้อหาสอนเลยซึ่งวันนี้นะคะหนูจะบทที่5จริงๆอ่ะตอนแรกมิ้นจะขึ้นบทที่6ละแต่ว่าแบบไม่อยากข้ามอะไรที่มันสำคัญอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าอะไรที่มันสำคัญแล้วมิ้นรู้สึกว่ามิดกลัวว่าพอมิดข้ามไปแล้วอะแล้วหนูไปเจอในข้อสอบอื่นๆแล้วหนูจะแบบมันจะรู้สึกแบบมันจะไม่มั่นใจในการทำข้อสอบนั้นๆมิดก็เลยไม่อยากข้ามมันนะคะดังนั้นเดี๋ยวมิดขอบทสอบบทที่5อีกวันนึงนะคะข้อสอบบทที่5อีกวันนึงแต่ว่าอย่างที่มิดบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าบทที่5นะคะเรื่องงานและพลังงานมิดไม่นำไปออกข้อสอบปลายภาคเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมิดสอบปรนัยในชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะให้ทําอัตนัยซึ่งเดี๋ยวทําอัตนัยเราก็จะเป็นคะแนนสอบพวกเราเลยเก็บเป็นคะแนนสอบเลยนะคะดังนั้นหน่วยที่5จะไม่เป็นข้อสอบปลายภาคปลายภาคจะมีบทที่เดียวคือมีบทเดียวคือบทที่6เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันในวันพุธนี้นะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะหนูเปิดหนังสือเรียนนะคะใช้เล่มเดิมเลยเปิดหน้า151หนูจะเห็นว่าในส่วนของหนังสือเรียนนะคะตอนที่2เนี่ยในเรื่องงานและพลังงานจะมีทั้งหมด10หน้านะคะก็คือเริ่มตั้งแต่หน้า151จนถึงหน้า161เลยเป็นข้อเขียนทั้งหมด20ข้อซึ่ง20ข้อทําไหวมั้ยคะไหวมั้ยไม่มีเสียงตอบรับแปลว่าไหวทำไหวใช่ไหมไหวหรือไม่ไหวคะไม่ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เสียงใครตอบมาอาชีพครับอาชีพดีมากลูกถ้าเราไม่ไหวอย่างนี้ที่มีถามแล้วมีจะบอกพวกเราคืออะไรรู้ไหมอะไรที่เราไม่ไหวเราก็บอกตรงๆบอกคุณครูถ้าคุณครูเขาเข้าใจนะบอกเขาตรงๆว่ามันไม่ไหวค่ะมันไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปหรือหนูมีเหตุผลอะไรสนับสนุนหนูก็บอกเหตุผลไปนะคะว่าอีมันไม่ไหวแต่อย่างที่มิ้นถามคือหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ไหวมิ้นก็รู้เหตุผลหนูอยู่แล้วว่าทําไมหนูไม่ไหวเพราะว่างานหนูเยอะตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่วิชามิ้นไงมันหลายวิชาใช่มั้ยคะดังนั้นเราจะไม่ทํา20ข้อค่ะเราจะทําแค่บางข้อเท่านั้นอาจจะแค่3 4 5ข้อแล้วแต่จาก20ข้อแต่ว่าสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าหนูจะได้ทำเยอะหรือน้อยคือพฤติกรรมการเรียนของหนูค่ะถ้าหนูช่วยกันตอบดีหนูตั้งใจเรียนซึ่งมิ้นรู้สึกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่ตอบดีและตั้งใจเรียนอยู่แล้วใจ
จำนวนข้อในการทำงานของหนูมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มิดขอเช็คพฤติกรรมของเราที่ข้อ1กับข้อ2ในหน้า151ก่อนนะคะหนูเปิดไปหน้า151ค่ะมันจะเป็นโจทย์แบบนี้มันจะเป็นโจทย์แบบนี้เริ่มที่ข้อ1ก่อนนะคะเริ่มที่ข้อ1เลยทำไปพร้อมๆมิดเลยนะระหว่างนี้ที่มิดอธิบายโจทย์อ่ะหนูนั่งทำไปเลยก็ได้นะคะข้อ1บอกว่าเด็กคนนึงเค้าลากกล่องนะคะได้ระยะทาง5เมตรทำงานได้ 1,000 จูลเด็กคนนี้ออกแรงลากกล่องเท่าไหร่เขาถามสิ่งแรกที่เขาถามตัวถามหาแรงถามหา F นะคะหากเด็กคนนี้ใช้เวลาในการลากกล่อง10วินาทีจะใช้กำลังเท่าใดซึ่งกำลังในที่นี้ก็คือถามหา P นะคะถามหา F กับถามหา P สูตรมิดก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะในการหา F หนูจะใช้สูตร W เท่ากับF คูณ S และในการหา P หนูจะใช้สูตร P เท่ากับ W ส่วน T ในโจทย์บอกทุกอย่างมาหมดแล้วหนูแทนค่าเลยนะคะหนูจับแทนค่าเลยมิดจะยังไม่เปิดไปสไลด์เฉลยแต่มิดจะเช็คคะแนนจากตรงนี้ก่อนนะคะมิดให้คนละ5แต้มสำหรับคำตอบให้เวลาในการคำนวณค่ะมิดไม่ได้บังคับว่าหนูจะต้องเขียนในตอนนี้เลยแต่ว่าหน้านี้หน้า151หนูต้องถ่ายรูปส่งมิดดังนั้นถ้าหนูไม่อยากมันเป็นการบ้านหนูก็เดินไปหยิบหนังสือมาถูกต้องไหมคะแล้วก็มานั่งทำในพร้อมมิดเลยมันไม่ได้เยอะมากมันจะได้ไม่ต้องไปเป็นการบ้านหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็แคปหน้าจอไปแต่แคปหน้าจอไม่เป็นอีกหนูไปดูวิดีโอ YouTube ย้อนหลังเลยนะคะแต่ถ้าเราแบบจะทำไปพร้อมกันหนูหยิบหนังสือมาแค่นั้นเองแล้วนั่งเขียนไปพร้อมมิดเดี๋ยวมิดจะเปิดไปสไลด์เฉลยอยู่ดีแต่อันนี้ให้ลองทำเองก่อนอันนี้คิดว่าอ่ะเอาอย่างนี้ใครทำเสร็จแล้วใครรู้คำตอบของ F แล้วยกมือขึ้นมาให้มิดป่ะยกมือในซูมขึ้นมาในกรอบสีม่วงอันแรกเลย F คือเท่าไหร่มิดให้ข้อละ5คะแนนนะมิดบอกไว้ก่อนคำนวณเร็ว W ในที่นี้นะคะก็คืองานก็คือ 1,000 แทนเลขด้วย 1,000 นะคะ F คือค่าที่เราจะหาติดเอาไว้ก่อน S คือระยะทางก็คือ5เมตรแทนได้5นะคะเมื่อเราจับมันอยู่คนละฝั่งกันใช่ไหมเราจะหา F เราก็ย้าย S ไปหาร 1,000 หาร5ได้เท่าไหร่นั่นคือคำตอบของ F อ่ะไม่ถามอีกครั้งหนึ่งข้อนี้ F คือเท่าไหร่ใครรู้คำตอบแล้วยกมือขึ้นมาไม่ต้องรอมิดนับค่ะยกได้เลยตึ้งขึ้นมาเลยลูกเป็นพิมพ์คนแรกค่ะพิมพ์คนแรกพิมพ์ตอบมิดเลยค่ะ200ค่ะ200หน่วยเป็นอะไรคะพิมหน่วยของแรงหน่วยของ F หน่วยเป็นนิวตันนิวตันสุดยอดนะคะบวกพิมพ์5แต้มค่ะเรียบร้อยแล้วข้อแรกเดี๋ยวจะเปิดเฉลยให้ของอันที่2ต่อเลยนะคะ P ในข้อนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะหนูก็นำ W นะคะ W ก็คือ 1,000 หารด้วย T คือเวลาในการลากกล่อง10วิ 1,000 หาร10หนูจะได้คำตอบเลยนะคะขอ1คนยกมือขึ้นมาไวๆค่ะตึ้ง C ค่ะ C เป้ยไม่ทันเลยเป้ยเป็นที่2ตลอดเลยลูกแม่รอข้อหน้า100เท่าไหร่นะ100ค่ะ100หน่วยคืออะไรคะลูกหน่วยของกำลังคือ100จูลหมายจูลคือหน่วยของงานจูลคือหน่วยของจูลต่อวินาที100ไม่ใช่พอแหวนนี่พอแหวนนำหน้าอ๋อวัดครับวัดโอเคต้องเล่นใบคำกันแล้วนะคะบวก C 5แต้มนะคะไปดูเฉลยกันข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ F จากข้อนี้คือ200นิวตันและ P คือ100วัตต์นะคะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอถ่ายรูปหรืออะไรไปก็ได้ไปเขียนในหน้า151นะคะแต่ถ้าหนูจดตามพร้อมมิดไปตอนนี้ได้เลยหนูก็จดไปเลยนะคะหนูก็จดไปเลยทีนี้เสร็จข้อ1แล้วในหน้า151จะมีข้อ2นะคะจะมีข้อ2เดี๋ยวมิดจะให้คนตอบข้อ2 1คนมิดให้5คะแนนข้อ2ข้อ2ถามหา W ถามหางานนะคะถามหางานอยู่ข้างล่างทำรอเลยหนังสือบ้างผมนะคะไม่สะดวกหนูมีหนังสืออยู่หนูเปิดของหนูเลยมิดไปข้อ2นะมิดขอไปข้อ2คนที่เปิดกล้องถ้าหนูเสร็จแล้วหนูช่วยพยักหน้าให้มิดสักนิดนึงนะมิดจะได้รู้ว่าหนูเสร็จหน้านี้แล้วมิดจะได้ไปนะคะเรียบร้อยไหมคะโอเคไหมไปได้ยัง
ไม่นั้นเดี๋ยวถ้าเฉลยมันมีทั้งอย่างที่มิตรบอกอะว่าตอนที่สองมันมี10หน้า20ข้อถ้าเราใช้เวลาแต่ละข้อนานมันจะเฉลยไม่ครบ20ข้อนะคะหรือไม่เฉลยไม่ครบในสิ่งที่มิตรแบบต้องการให้หนูเรียนรู้ในข้อที่มันสำคัญหนูจะต้องเอาไปเป็นการบ้านดังนั้นมิตรไม่อยากสั่งการบ้านพยายามจบให้เร็วๆแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆแผลหน้าจอไปนะคะมิตรผ่านหน้านี้ได้หรือยังคะข้อ1มิตรผ่านได้ไหมขอผ่านนะไปข้อ2นะคะมิตรขอไปข้อ2เลยโอเคซีส่งสัญลักษณ์ให้แล้วน่ารักมากนะคะมาข้อ2ลูกชายคนหนึ่งนะคะเขายกกล่องหนัก20นิวตันหนูจำไว้เลยอะไรก็ตามที่หน่วยเป็นนิวตันมันคือแรงดังนั้น20ตรงนี้แรงแน่นอนจากพื้นตั้งขึ้นบนบ่าเขานะคะสูงจากพื้น 1.5 เมตรสูงก็คือ S คือระยะทางระยะทางความสูงเนี่ยคือ S นะคะเขาจะต้องทำงานเท่าใดทำงานเท่าใดแปลนี้แปลว่าถามหา W นะคะถามหา W สูตรในข้อนี้ก็คือ W เท่ากับ F คูณ S หนูจับคูณการจบปิ๊งข้อนี้ตอบได้เลยอ่ะเตรียมยกมือนะคะข้อนี้ง่ายแต่จะนับให้นับ1ถึง3ยกขึ้นมาเลยว่า W ข้อนี้ตอบเท่าไหร่1 2 3ยกจ้ะปึ๊บเป้ยจ้ะอุ๊ยหนูได้เป็นที่1แล้วเป้ยดีใจด้วยตกใจมากเลยนะ30จูนค่ะ30จูนนะคะข้อนี้ตอบ30จูนถ้าเป้ยตอบถูกมิ้นให้5คะแนนถ้าเต้ยตอบผิดมิ้นก็ให้5คะแนนเพราะมิ้นอยากให้นะมิ้นเห็นความพยายามว่าเป้ยแบบเป็นที่2มาตลอดแล้วยกขึ้นมาเป็นที่1ได้มันภูมิใจใช่มั้ยเป้ยรู้สึกเป็นไงพอเรายกได้มิ้นขอความรู้สึกหน่อยค่ะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะรู้สึกเย่นะคะส่งสัญลักษณ์แบบฟูแตกมาเรียบร้อยรู้สึกเย่ใช่มิ้นก็รู้สึกแบบนั้นเวลาที่เขาเรียกนะอะไรนะเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เสร็จสักทีมันไม่สำเร็จสักทีแต่พอเราทำมันจนสำเร็จได้มันรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจกว่าแบบกว่าการที่เรารู้ว่าเราจะทำได้อยู่แล้วอีกนะคะอ่ะอันนี้คือข้อ2นะคะลูกคำตอบของข้อนี้ก็แบบที่เป้ยตอบเลยคือ30หน่วยเป็นจูลนะคะหน่วยของงานหรือ W หน่วยคือจูนนะคะเรียบร้อยนะมิตรผ่านได้ไหมข้อนี้ใครจดทันจดเลยมันสั้นจดเลยนะคะใครจดไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอไปหรือแคปหน้าจอไปซึ่งมิตรเห็นว่าพ่อปั้นเนี่ยเขาจะน่ารักมากนะเขาถ่ายรูปตลอดเลยเวลาที่มีโจทย์ให้ทำใช่ไหมพ่อปั้นใช่ไหมครับใช่ครับน่ารักมากเลยมิตรให้คะแนนพ่อปั้น3คะแนนได้ไหมมิตรอยากให้ได้ไหมครับได้ครับโอเคแล้วมีให้คะแนนเขาปั้น3แต้มนะคะเพราะว่ามีเห็นความตั้งใจเรียนของเขาหลายๆคนมีก็เห็นหลายๆคนมีก็เห็นนะคะแต่ว่าหลายๆคนยกมือตอบเก่งอยู่แล้วนะคะและยกมือตอบเก่งอยู่แล้วแต่เขาปั้นเขาอาจจะยกมือไม่ทันอะไรเงี้ยมีก็เลยช่วยคะแนนเขาปั้นหน่อยนะเขาปั้นจะได้เกรด4วิชาวิทย์เนาะเขาปั้นเนาะ อ่ะไปกันที่หน้า151เลยนะคะมีขอผ่านไปเลยนะเพราะว่าอันนี้มันสั้นมันง่ายด้วยหน้า151นะคะที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงหนูขีดถามต่อไปทางหน้าเลยค่ะ3ข้อไอ้2ข้อนี้ไม่ต้องทํานะคะข้อ3ข้อ4มันเนื้อหาเดียวกับไอ้ข้อ1ข้อ2นั่นแหละอะไรตัดได้คือตัดออกหน้า151ขีดทางหน้าที่มีเคยบอกเนาะแล้วเขียนคําว่าถามต่อเรียบร้อยนะต่อมาข้อ5ในหน้า153มิตรก็ไม่อยากให้ทํานะคะแต่มิตรมีคําถามเดียวเลย152คือขีดค่าทิ้งเลยใช่มั้ยครับถามตอบเหรอ152คือถามตอบเหรอครับใช่ค่ะคือถามตอบลูกไม่ต้องเขียนมันเยอะเหนื่อยนะดีมั้ยใจดีมั้ยเออเพราะว่าข้อ1ข้อ2มันก็เหมือนข้อ3ข้อ4นั่นแหละก็ดังนั้นข้อ3 4ตัดได้ก็ตัดออกไปต่อไปข้อ5ไม่มีคำถามข้อเดียวค่ะถ้าหนูตอบได้ข้อ5หนูไม่ต้องทำวิธีทำยาวๆเลยหนูแค่เขียนตรงนี้หนูจบนะคะมิ้นถามว่า1กําลังม้านะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะ1กําลังม้ามีค่าเท่าไหร่นะคะขอคนยกมือไวๆตอบนิดหน่อยมีให้5แต้มพร้อมนะเป็นตัวเลข3ตัวง่ายสุด1 2 3ยกขึ้นมาค่ะปึ๊บเป็น4ค่ะเป็น4ที่ยกไวกว่านะคะอ่ะ4ตอบมิดเลยลูก746วัตต์ครับ746วัตต์เก่งมากค่ะบวก4 5แต้มนะคะบวก4 5แต้มหนูจำมิตรได้เลยนะ
ในการเรียนวันนี้หนูจะยกเป็น10รอบก็ได้หนูถ้าหนูยกขึ้นเป็นที่1ได้แล้วหนูตอบถูกหนูได้คะแนนนะคะหรือหนูตอบผิดครับ4เขาตอบไม่ครบไม่4ตอบไม่ครบ4ต้องตอบไม่ครบต้องตอบอะไรอีกครับชี้ต้องตอบว่า745.7 บาทครับอ๋อมันคือค่าแบบมันมีค่าสำรองด้วยใช่มั้ยชี้ใช่มั้ยไม่รู้ครับอ้าวแล้วไปเอาตัวเลขมาจากไหนแล้วไปเอาตัวเลขมาจากไหนGoogleGoogle ใช่ไหมโอเคอ่ะได้ได้อ่ะให้ชี้สัก5แต้มแล้วกันเห็นความพยายามนะคะให้2คนเลยทั้งซีทั้งชี้เลยนะคะอ่ะข้อนี้นะคะในหน้า5หนูไม่ต้องทำโจทย์ยาวๆมาให้มิดนะคะแต่หนูเขียนให้มิดแค่ว่าเดี๋ยวมิดช่วยพิมพ์ให้ด้วยนะคะหนูเขียนให้มิดแค่ว่า1กำลังม้านะคะ1กำลังม้าโอ้ยภาษา1กำลังม้าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเลยนะ746วัตต์ไม่ขอตัวเลขนี้นะคะไม่ขอใช้ตัวเลขนี้แต่ว่าตัวเลขที่ชี้เซิร์ชใน Google มันก็ได้แหละมันเป็นค่าประมาณแต่ว่าตัวเลขที่ทางตำราหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนในสำนักพิมพ์ต่างๆเขาใช้ประจำคือตัวเลขนี้ก็คือ746วัตต์วัตต์นี่ขอแทนด้วยตัว W นะคะหรือหนูจะเขียนว่าวอะตอตอกระดานก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้อะไรอยู่เนี่ยเปลี่ยนภาษาอ่ะได้แล้วนะคะประมาณนี้แบบวัตต์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่หนูนะเสร็จไหมคะข้อ5เรียบร้อยไหมง่ายสุดเลยนะคะหน้า153ถ่ายรูปส่งมิดด้วยนะเพราะว่ามีข้อ6ให้ทำนะคะเต็มตัวโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่านะคะเจนกับจัมนะคะเจนกับจัมเดินทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านนะคะพร้อมกันเลยระยะทางก็เท่ากันเลยทีเนี้ยเขาต้องเดินข้ามสะพานซึ่งสะพานอ่ะมันอยู่สูงกว่าถนนประมาณ2เมตรนะคะถ้าจัมน้ำหนักมากกว่าเจนนะคะถ้าจัมน้ำหนักมากกว่าเจนโจทย์ถามว่าใครทำงานมากกว่ากันจัมหรือเจนใครทำงานหนักกว่ากันใครทำงานในที่นี้คือใครจะเหนื่อยกว่ากันนะลูกคำถามอ่ะจัมหรือเจนใครจะเหนื่อยกว่ากันอ่ะ5คะแนนเต็มตัวสะบัดมือรอเลยลูกโบกมือรอเลยเต็มกดพร้อมนะข้อ 6.1 ก่อนนะคะขอข้อนี้ก่อน5คะแนน1 2 3ยกจ้ะปึ๊บเป็นพิมพ์ค่ะพิมพ์ไวมากแพ้ไม่ทันแพ้รอข้อหน้าลูกอ่ะพิมพ์มาจำค่ะจำค่ะเพราะอะไรมิดขอเหตุผลนิดนึงเพราะจำน้ำหนักมากกว่าเจนเพราะจำน้ำหนักมากกว่าเจนบวกพิมพ์5แต้มค่ะดีมากลูกในข้อ 6.1 นะคะก็ต้องตอบว่าเพราะจำหนักมากกว่าเจนเนี่ยมิดจะไปหน้าเฉลยให้แต่มิดขอข้อ 6.2 อีกหนึ่งนะคะ 6.2 ถามว่ากำลังที่เกิดกับเจนและจำเท่ากันหรือไม่อย่างไรเท่ากันหรือไม่อย่างไรขอเหตุผลด้วยนะคะเท่าหรือไม่เท่าถ้าเท่าเท่าเพราะอะไรถ้าไม่เท่าไม่เท่าเพราะอะไรนะคะพร้อมนะขอหนึ่งคนยกมือไวๆนะคะคิวอุ้ยคิวเปิดกล้องแล้วดีมากเลยน่ารักนะคะน่ารักตะโรตะมีนะคะลิงบาบูนอ่ะครูไม่จริงอย่าแกล้งตัวเองเราน่ารักเรามีความน่ารักอยู่ในตัวเดี๋ยวรอเราโตกว่านี้ประมาณช่วงม.ปลายนะเราจะฮอตมากครับเราจะฮอตมากเจ๊แควได้ยิงยังจ๊ะอย่ามาจีบกันในซูมิตนะคะไปจีบกันนอกรอบนะไม่เปิดให้จีบในนี้ถ้าจีบกันในนี้จะคิดเงินนะคะมิจะคิดเงินค่าจีบด้วยข้อ 6.2 นะคะพร้อมนะลูกเติมยกมือ 1 2 3ยกจ้าใครอ่ะ4นะคะ4ขึ้นมาเป็นคนแรกนะคะไม่เท่ากันครับเพราะว่าจำมีน้ำหนักมากกว่าเจนจำจึงต้องใช้กำลังมากกว่าถูกต้องเลยค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากบวก4-5แต้มนะคะเฉลยของข้อนี้นะคะเราก็จะตอบในข้อ 6.1 หนูก็เขียนไปว่าจำทำงานมากกว่าเจนเนื่องจากจำมีน้ำหนักมากกว่าเจนส่วนในข้อ 6.2 นะคะอันนี้ขออิงทฤษฎีนิดนึงอินความรู้นิดนึงนะคะเราก็จะตอบว่าจากสูตร P เท่ากับ F คูณ S ส่วน T นะคะจำและเจนเดินทางในระยะทางเท่ากันใช้เวลาเท่ากันนะคะแต่เนื่องจากจำหนักมากกว่าเจนจึงต้องออกแรง
งมากกว่าคือออกเอฟมากกว่าค่ะส่งผลให้กำลังที่เกิดขึ้นกับจำมากกว่าเจนอันนี้ก็คือคำตอบที่เป็นแบบเอเวอร์นะคะ10เต็ม10ไปเลยแต่ว่าถ้าหนูฟังมิ้นนะลูกเวลาที่เรียนกับมิ้นนะคะมิ้นไม่ได้ซีเรียสว่าหนูจะต้องเขียนเหมือนมิ้นทุกตัวอักษรทุกข้อความอย่างข้อ 6.2 หนูจะเห็นว่าคำตอบมันประมาณ4บรรทัดซึ่งหนูสามารถสรุปเป็น2บรรทัดก็ได้นะมิ้นไม่ได้ว่าเลยนะหนูจะสรุปยังไงก็ได้ให้เวลาหนูส่งมาแล้วมิ้นรู้สึกว่าโอเคหนูเข้าใจนะคะไม่จำเป็นต้องลากเป๊ะตามนี้เข้าใจเนาะเข้าใจความหมายที่มิ้นบอกนะคะแปลว่าไม่ได้บอกหนูว่าหนูต้องเขียนตามหนังสือเป๊ะแล้วมันถูกต้องทั้งหมดหนูจะเขียนในแบบของหนูอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองก็ได้แต่ขอให้มันอิงความรู้ตามนี้นะคะ6.1 6.2 มันอาจจะเยอะหนูแคปหน้าจอไปแต่ถ้าหนูสรุปเสร็จแล้วนะคะหนูเปิดไปหน้าต่อไปเลยหน้า153หน้านี้นะหนูถ่ายรูปส่งมิดด้วยนะต่อไป153ถ่ายรูปส่ง154ขีดถามตอบค่ะไม่ต้องส่งนะคะ154หน้านี้ที่เป็นรูปภาพไม้นงไม้หนีบต่างๆนะคะขีดถามตอบไปเลยไปดูหน้า155ค่ะหน้า155นะคะเขาให้ส่งมาแล้วเขาบอกว่าให้เราอะยกตัวอย่างเครื่องกลในชีวิตประจำวันนะคะประเภทต่างๆมาอย่างละ3ตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวเมย์จะถามแค่อย่างละ1ตัวอย่างเท่านั้นนะคะเมย์จะถามพื้นเอียง1อันริม1อันสกรู1อันแล้วก็ล้อและพาว1อันโดยจะข้อหน้าเนี้ยจะตอบได้4คนคนละ5คะแนนนะคะยกตัวอย่างมาให้มิ้นหน่อยคนละอันหาข้อมูลเลยหนูเปิดไปหน้าเก่าๆที่มิ้นเคยสอนหนูนะส่วนข้อ10ในหน้า55ข้างล่างนะคะหนูขีดตรงข้อ10แล้วเขียนคำว่าถามตอบไปเลยมิ้นไม่ให้ทำนะคะไม่ต้องทำข้อ9ข้อเดียวในหน้านี้พร้อมนะเริ่มที่ข้อ 9.1 พื้นเอียงนะคะยกตัวอย่างมาให้มิ้น1อันว่าเครื่องกลอะไรในชีวิตประจำวันสิอะไรในชีวิตประจำวันหนูอะที่เป็นพื้นเอียงนะคะขอ1คน1 2สามยกค่ะสี่ค่ะมุกไม่ทันคนอื่นไม่ทันยกเร็วๆกว่านี้ลูกอ่ะสี่ตอบอ่ะบันไดค่ะบันไดโอเคบวกสี่ห้าแต้มนะคะในข้อของพื้นเอียงนะคะอันแรกหนูก็เขียนไปเลยบันไดนะคะบันไดก็ได้หรือว่าอื่นๆก็ได้เดี๋ยวจะมีหน้าเฉลยให้นะคะเช่นพวกแผ่นไม้พาดกับที่สูงเพื่อขนของก็ได้ทางลาดเพื่อขนของก็ได้ทางลาดในที่นี้ถ้าหนูเห็นไปห้างอะค่ะมันจะมีสโลปมันจะเป็นทางที่ไม่ใช่บันไดอะมันลาดเป็นสโลปเลยสำหรับพวกเข็นคนพิการอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นเอียงเหมือนกันนะคะต่อมาข้อ 9.2 เตรียมยกมือ 9.2 ขอ1คนริมนะยกตัวอย่างยกต่อได้เลยนะครับซีจะยก10รอบก็ได้หรือขอให้ขึ้นเป็นคนแรกให้ได้แต่มิดว่ารอบเนี้ยซีน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามิดเห็นสายตาของหลายๆคนเขาเริ่มแบบซีฉันจะต้องยกเป็นที่1เหนือเธอให้ได้อะไรประมาณนี้นะฉันจะต้องแบบขึ้นให้ได้นะซีก็สู้ๆนะศัตรูค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ละเล่นนะเพื่อนกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกคนก็อยากมีคะแนนเก็บเพราะว่าบทที่5นี้มิดไม่มีสอบปลายภาคมิดเก็บจากเรื่องพวกนี้อย่างเดียวเลยนะริมเต็มตัวยกมือ1 2 3ตึ้งพิมพ์ค่ะเป้ยกับแถวไม่ทันจริงๆลูกพิมพ์ตอบมิดได้เลยขวานค่ะขวานค่ะถูกต้องเลยริมนะคะเช่นขวานนะนอกจากนั้นก็จะมีพวกมีดตะปูสิบหนูตอบช่องละ1คำตอบพอเขียนไปก่อนก็ได้ระหว่างที่รอมิดเฉลยนะคะต่อมาสกูค่ะขอ1คนสกูเต็มยกมือ1 2 3ยกค่ะปึ๊บ4อีกแล้วเน็ตบ้าใช้อะไรเนี่ยหรือว่าเล่นของหรือเปล่าทำไมเร็วจังอ่ะ4ตอบหน่อยค่ะสว่านเจาะไม้ครับสว่านเจาะไม้สว่านเจาะไม้ไม่จัดอยู่ในประเภทอยู่ในประเภทสกุลไม่ใช่ๆได้ๆแต่จริงๆถ้าจะเห็นภาพชัดเจนจะต้องเป็นพวกคว้านสมอเรือไขควงแล้วก็ที่ตักน้ำจากบ่อนะคะส่วนสว่างจริงๆอ่ะมันมีจุดหมุนที่สามารถดึงไปอยู่ในอีกข้อหนึ่งได้นะคะต่อมาข้อ 9.4 ล้อและเผาเต็มตัวนะคะล้อและเผาขอ1คนสุดท้ายในหน้านี้รอบนี้ไปรอบนี้ไป1 2 3ยกค่ะโอเคพิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์ที่ยกขึ้นมาเร็วแต่ว่าพิมพ์เมื่อกี้เนี่ย
พิมพ์ยกก่อนที่มิ้นจะนับ3นะคะไม่ได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมิ้นขอใหม่อีกรอบนึงมิ้นขอนับใหม่เพราะว่าต้องจบคําว่า3ของมิ้นก่อนแล้วค่อยยกนะคะตามปฏิกาเลยอ่ะพร้อมนะทุกคนเตรียมมือทุกคนเตรียมมือ1 2 3ยกค่ะปึ๊บเป็นไข่มุกค่ะเป็นไข่มุกที่เด้งขึ้นมาก่อนนะไข่มุกตอบเลยลูกจักรยานค่ะที่ปั่นจักรยานหรือจักรยานนะคะล้อจักรยานบวกไข่มุก5แต้มค่ะไปหน้าเฉลยเลยนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของหน้านี้นะคะพื้นเอียงก็จะมีพวกบันไดนะคะแบบที่มิ้นบอกแผ่นไม้ลาดแผ่นไม้พาดกับที่สูงเพื่อขนของทางลาดเพื่อขนของนะคะท่าดิ้นก็จะเป็นพวกมีดตะปูแล้วก็สิวนะคะถ้าเป็นสกูก็จะเป็นพวกกวางสมอเรือที่ตักน้ำจากบ่อแล้วก็ไข่ควงนะคะต่อมาถ้าเป็นล้อและเพลานะคะก็จะเป็นพวกตะปูควงนะคะแม่แรงยกรถแล้วก็สว่างโอเคนะหน้านี้มิถ่านได้ไหมคะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวไม่ทัน20ข้อนะคะมิขอผ่านไปเลยนะจดให้ทันถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปไปแคปหน้าจอไปหรือไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะไปแล้วนะหน้านี้นะคะหน้าเมื่อหนูเปิดไปหนูจะเจอหน้า156 156หนูขีดถามตอบไปเลยนะคะไม่ต้องทำไม่ต้องทำส่วน157ด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ยากนะคะสูตรค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องลิมเป็นเรื่องล้อเพาเป็นเรื่องสกิลต่างๆแต่ว่าเป็นการคำนวณเป็นพาสคำนวณนะคะดังนั้นจริงๆมิดถามว่ามิดอยากข้ามไหมมันก็นิดนึงแต่ว่ามิดรู้สึกว่าถ้าข้ามไปแล้วแล้วหนูไปเจอในอนาคตแล้วหนูทำไม่ได้มิดจะรู้สึกผิดดังนั้นมิดก็เลยเอาหน้านี้มาแต่ว่ามิ้นไม่ได้ถามอะไรหนูทั้งสิ้นแต่มิ้นจะเฉลยให้ฟังไปเลยนะคะพร้อมนะในข้อ12นะคะข้อ12 13 14อันนี้คือเฉลยแบบรวมแต่เดี๋ยวจะไปเจาะแต่ละข้อให้มันจะได้ดูง่ายขึ้นไปที่ข้อ12ก่อน12นะคะเขาบอกว่าคนตัดไม้นะคะใช้ขวานหัวขวานหนา2เซนยาว15เซนแล้วเขาก็ออกแรงฟันไปที่ไม้โดยที่ไม้หนาอยู่โดยที่ออกแรงไป5นิวตันหนูก็แทนค่าเลยนะคะ e คืออะไร h w l คืออะไรอยู่ในหน้า127กับ118มีบอกนะคะ e ก็คือถ้าหนูเปิดไปนะคะ e ก็คือแรงพยายามนะคะ w คือแรงต้านทาน l คือความยาวของพื้นเอียงแล้วก็ h คือความสูงนะคะหนูจะได้ว่าพอหนูแทนค่าอะไรเรียบร้อยนะคะคำตอบของข้อนี้เขาถามหาแรงต้านทานถามหา W W ก็คือ 37.5 นิวตันจบปิ๊งนะคะนี่คือคำตอบแคปหน้าจอไปนะถ่ายรูปไปก็ได้เดี๋ยวมิ้นไม่ทันมิ้นจะไปข้อ13แล้วมิ้นไปข้อ13นะลูกข้อ13นะคะเป็นเรื่องล้อและเพลานะคะโดยที่ R ใหญ่คือรัศมีของล้อ24นะคะ R เล็กคือรัศมีของเพลา6เซนนะคะเมื่อหนูแทนค่าปุ๊บปั๊บเรียบร้อยนะคะแทนทุกอย่างเรียบร้อยคำตอบที่ได้คือ60นิวตันนะคะแรงพยายามหรือตัว e ในข้อนี้คือ60นิวตันถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะไม่เห็นข้าวปั้นถ่ายเรียบร้อยแล้วใครถ่ายไม่ทันแคปหน้าจอไม่ทันขอข้าวปั้นก็ได้หรือว่าหนูจะไปดูวิดีโอย้อนหลังตอนเย็นก็ได้นะคะไปแล้วนะข้ามนะไปต่อไม่รอแล้วนะข้อ14นะคะข้อ14เป็นเรื่องสกูเป็นเรื่องแรงหมุนนะคะหนูจะเห็นว่าในเรื่องนี้สูตรมันเยอะนะคะสูตรที่ใช้คำนวณก็คือ e เท่ากับขอโทษ e คูณ2 pi r คูณด้วย w เท่ากับ w คูณ p นะคะโดยที่ e มีค่าให้แล้วคือ25 2ก็ตามสูตรเลย pi ค่า pi ทางคณิตศาสตร์คือ22ส่วน7ถูกต้องไหมแทนลงมา r ในที่นี้นะคะก็คือ42W ติดเอาไว้เพราะเขาต้องการจะถามหาส่วน P ก็คือระยะห่างของเกลียวอะค่ะมีความห่างคือ1เซนหนูแทนด้วย1หนูแทนค่าเรียบร้อยนะคะจับไปคูณไปหารอะไรเรียบร้อยหนูจะได้คำตอบว่า W มีค่าเท่ากับ 6,600 นิวตันจบนะคะมิดผ่านไปนะหน้านี้ถ่ายรูปส่งมิดด้วยนะคะทำและถ่ายรูปส่งมิดด้วยต่อไปหน้านี้ไม่ต้องทำนะคะแต่มิ้นอยากอธิบายเฉยๆมิ้นสอนไปเยอะแล้วนะคะไม่ต้องเขียนแต่ใครอยากเขียนก็ได้แล้วแต่เอาที่สะดวกนะคะหน้า158 159คำสั่งมิ้นคือขีดถามตอบไปเลย
158 159ขีดถามตอบไปเลยแต่ถ้าอยากเขียนเป็นความรู้ก็ได้ไม่ว่าการแต่ไม่ต้องถ่ายรูปมาส่งตัวแรกนะคะเขาถามเราว่าสิ่งของต่อไปนี้มันเปลี่ยนแปลงพลังงานยังไงหนูจะเห็นว่าตุ๊กตาไขลานนะคะมันจะเปลี่ยนจากพลังงานกลมาเป็นพลังงานสักแล้วก็มาเป็นพลังงานจลนะคะก็คือหมุนลานมันพอมันหมุนเรียบร้อยปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ได้ต่อมาหนังสติ๊กตัวนี้นะคะมันเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นนะเพราะเราจะต้องดึงใช่ไหมออกแรงดึงมันเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นพอเราดึงแล้วเราปล่อยมันจะกลายไปเป็นพลังงานจลคือพลังงานการเคลื่อนที่ไม้ขีดไฟนะคะเป็นพลังงานเคมีเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนไฟฉายก็เป็นพลังงานเคมีแต่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะข้อต่อมาถังแก๊สพลังงานเคมีเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนและสุดท้ายนะคะตัวคีย์เวิร์ดไดเป่าผมออกสอบเยอะมากเจอแค่ทุกที่เลยไดเป่าผมนะคะจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลก็คือหมุนตรงไดมอเตอร์นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจบนะจบปิ๊งเรียบร้อยใช่ไหมนะคะไม่ต้องส่งไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องเขียนส่งแต่อยากเขียนได้ไม่ว่ากันข้อต่อไปนะคะแบบจำลองการผลิตไฟฟ้าด้วยกลจากไอ้น้ำก็คือเปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานจลหนูจะเห็นว่าพลังงานเคมีมันเปลี่ยนไปได้หลายตัวมากเลยสุดท้ายจรวดนะคะจรวดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนนะคะมันจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและสุดท้ายไปเป็นพลังงานแสงที่หนูเห็นอยู่บนท้องฟ้าตอนที่จรวดมันวิ่งนั่นแหละมันคือพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะสุดท้ายค่ะข้อ20อัจฉริยะนะคือแบบ20ข้อแต่สามารถจบได้ภายในชั่วโมงเดียวอ๋อเป็นไงมีใครทําได้แบบผมล่ะข้อ20นะคะข้อ20คือทุกอย่างง่ายมากนะคะเขาให้ค่ามาเป็นตารางตึ๊ดๆๆๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่หนูจําไว้เลยว่าผลรวมของพลังงานทุกพลังงานณจุดคงที่มันเท่ากันแปลว่า B D แล้วก็ F มีค่าเท่ากับ900ทั้งหมดค่ะนะคะเสร็จแล้วหนูก็จับมาลบค่าแทนค่าหนูจะได้คำตอบแบบนี้จ้าแคปหน้าจอไปเขียนไปเลยนี่คือข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ A หนูหายังไงหนูก็แค่เอา900มาลบกับ700ตรงนี้ไงเพราะ A อยู่นี่ใช่ไหม900ลบ700แสดงว่า A มีค่า200จูล C หายังไง C อยู่นี่ก็เอาค่าของ2ตัวเนี้ย900ลบ400ถูกมั้ย D คือ900ลบ400ก็คือ500จูล E หายังไง E อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็น0 F ลบ0 900ลบ0ก็คือ900 E ก็คือ900จูลจบแล้วนะคะอ่ะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยมั้ยคะท่านหน้า100 5 9 60ก็คือคิดค่าทิ้งเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะขีดค่ะ158 159ขีดไปเลย160ขีดไปเลยนะคะถามตอบไปเลยไม่ต้องทำส่งนะคะอ่ะวันนี้มิดขอจบคาบนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธนะคะเราจะเรียนบทที่6กันวันนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมถ่ายรูปงานส่งมาให้ด้วยนะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับครับผมครับผมบ๊ายบายค่ะหลุดออกได้เลยออกได้เลย